็นตัวอย่างคนไต้หวันที่คิดจะบริจาคเงินให้ชื่อจี้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์1 ล้านบาทโดยประมาณนะ1 ล้านเหรียญไต้หวันแต่อาชีพเป็นแค่เพียงแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยววิถีชีวิตลำบากขายของอยู่ในตลาดเล็กๆหัวเราะไม่เป็นได้มาศึกษาชื่อจี้จะทำให้คนอื่นหัวเราะตัวเองก็ต้องหัวเราะก่อนต้องยิ้มก่อนอันดับแรกเลยต้องตื่นเช้าๆขึ้นมามองกระจกแล้วยิ้มก่อนนี่เป็นสูตรฝึกอบรมชาวฉือจี้ว่าก่อนออกจากบ้านนี่ต้องทาครีมฉือจี้คือรอยยิ้มออกมาข้างนอกทำงานเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ต้องฝืนยิ้มไม่ทำตามใจไม่ทำตามอารมณ์ของตัวเองนี่เป็นขบวนท่าแรกที่จะฝึกตนไม่ตามใจตัวเมื่อมีรอยยิ้มแล้วคำพูดคำจาก็จะพลอยเพราะไปด้วยนะไม่พูดอะไรที่ทิ่มแทงคนอื่นแล้วก็เก็บเงินได้ทีละนิดทีละหน่อยฝากธนาคารเป้าหมายคือจะบริจาคให้ฉือจี้ครบ1 ล้านก็จะได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมฉือจี้เผยแพร่ความรักความเมตตาพรหมวิหาร4ไปทั่วโลก商人请教，昨天来到台中。